ไทยยับวันนี้คือไม่กินข้าวเช้ามาเลยเพราะว่ารู้ว่ารู้ตัวว่าจะไปกินยับวันนี้ขี้แตกแน่วันนี้เราจะพามากินหนังข้าวทอดที่สี่ย่านอร่อยมากร้านนี้คอนเฟิร์มถึงแล้วนะครับยำหนังข้าวทอดพี่อ้ออ้าคนขายหายมาแล้วแต่ก่อนเคยมาแบบเป็นหาบเล่เป็นแม่ค่ะเอาไปคุณแม่เหมือนร้านใหญ่ขึ้นพอเดินมาแล้วแบบอ่ะร้านเปลี่ยนไปไม่ได้มาแบบเป็น10ปีแล้วเพราะก่อนอ๋อแต่ก่อนมาเลยเอาเห็นไหมคะเอาซับซ่าปะพี่คนมาตลอดเวลาแกงเขาวุ่นวายแล้วก็เลยไม่อยากถามอะไรมากดูสิมาอีกแล้วอะมีกี่ได้ยำหนังข้าวทอดกวาดมาเลย3ถุงมียำหนังหมูอย่างเดียวไม่ได้ใส่แหนมอะไรอันนี้อะไรฮะให้เหรอฮะโอ๊ยเขาใจดีให้สูงขอบคุณนะครับหมูน่ากินดูจากสีแล้วแบบสีสันสัตว์ตรูดสตรีทฟู้ดที่แท้จริงกรอบอร่อยไม่มีความเหม็นหึงของหนังหมูมีแต่ข้าวหอมๆแล้วก็พริกหอมๆผสมกันคลุกกันแบบอร่อยมากแต่รสชาติพี่เขาคำทับมากเผ็ดถึงใจกินนิดเดียวแบบเหงื่อแตกเหงื่อจานเหงื่อออกกันหัวอ่ะเดี๋ยวว่าร้อนนะเผ็ดร้อนท้องไม่หมดแล้วอ่ะหาห้องน้ำได้ไหมคำขวัญของเทปนี้คือกินทุกที่ที่ทุกปั๊มขอขอบคุณสถานที่ในการกินคือเสาไฟฟ้าต้นที่เท่าไหร่ไม่รู้ตรงหน้าร้านนครชัยแก๊สเดี๋ยวเราจะไปต่อกินยำร้านอื่นกันไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวตามมาตอนนี้เราอยู่ที่ใต้ดิน3ย่านเดี๋ยวจะพาไปกินร้านฝั่งตรงข้ามการเดินทางร้านนี้ดีมากคือใกล้รถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้ามันก็เสยขึ้นร้านไปเลยเดินทางง่ายถ่ายสะดวกแถวๆนี้ก็จะมีน้องๆนิสิตหน้าตาดีมากมายเป็นอาหารชาแล้วร้านยำเจโนตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยากกินอะไรก็เปิดยำเอาเองไม่ใช่ตามมาไม่รู้ว่ามันมียำเต็มไปหมดเลยเนี่ยสั่งอะไรดีอ่ะเอายำมะม่วงหอยนางรมยำหอยแครงสดยำมะม่วงปลากรอบอะไรอีกเอายำมะม่วงปูม้าสดด้วยปูม้านี่คือสั่งมาจากทางใต้อ่ะจากใต้เลยครับอุ้ยนะช่วงกินเลยหอยนี่คือสั่งมาจากใต้สดๆ อร่อยหอยหวานมากชอบเข้าได้คอมเมนต์ปูม้าตาหลังข้างๆแบบว่าเธอสั่งปูม้าสิเนี่ยอร่อยอุ้ยก็มีขายด้วยนี่ๆๆนี่เราจะปูเขาสดนะอร่อยอะเดินมาตั้งนานแล้วลืมจ่ายเงินกลับไปป้าก็ไม่ทวงด้วยราคาไม่แพงนะกินไปตั้ง4อย่าง300ตอนนี้ผ่านไปแล้ว2ร้านเราก็จะไปร้านที่3กันมันจะมีร้านจริงๆใช่ไหมแถวนี้ดูลึกลับมากร้านที่ไปกินต้องอร่อยนะมันใส่มามันใส่มาทำตัวรีบข้าวแมวท้องไปต่อโอ้ยถึงแล้วตามมาว่าจะเดินหาเจอคนเต็มร้านเลยอ่ะอันนี้ร้านเปิดมานานนะครับเปิดมาจริงๆแล้วเป็นเดิมมันเป็นแผงลอยเราเปิดตั้งแต่แผงลอยตอนนี้ได้กี่ปีแล้ว30ปีนะคะ30ปีทำแผงแม่มาก็10ปีอ๋อทำแผงคุณแม่ร้านนี้นี่ลูกค้าชอบสั่งอะไรกันเมนูเด่นจะเป็น3กรอบค่ะคือมีอะไรก็จะมีกระเพาะปลามีเม็ดมะม่วงแล้วก็ตัวกุ้งทอดแล้วจุดเด่นของที่ร้านนี้คือยังไงทำจานต่อจานจานต่อจานใช่ทำสดทำใหม่ทำทีเดียวแล้วตักแบ่งไม่ใช่ก็คือทำเป็นโต๊ะเลยทำเป็นจานจานใส่ใจมากจานต่อจานเลยอ๋อเจ๋งดีเนาะกินแล้วนะหมดไหมหมดเนาะอ
เราก็ลองรสชาติไม่ได้แบบจี๊ดมากนะแต่มันแบบกลมกล่อมพอดีมากเลยอ่ะมันมีกลิ่นหอมของพวกของทอดทั้งหลายที่เขาทอดมาเป็นแบบพวกกรอบๆเลยครับอันนี้เป็นยำผักบุ้งเส้นเขาจะเอาผักบุ้งมาป่านให้เป็นเส้นๆๆๆแล้วก็ยำกับหมูประทับใจเส้นมากเส้นแบบกรึบๆแต่ว่ารสชาติแต่ละจานก็คือแตกต่างกันหมายถึงน้ำยำคือมันแตกต่างกันเลยใช่จะไม่เหมือนกันเลยมันเหมือนที่อื่นเขาบอกว่าตามราดอย่างเดียวใช่ไหมอารมณ์แบบว่ายำโฮมเมดแบบทำทีละจานทีละจานไม่ได้เน้นแบบเป็นโรงงานใส่ใจเจ๊ใส่ใจอะไรเงี้ยมาร้านนี้สิ่งที่น่าสนใจสำหรับเราคือขาดไม่ได้คือยำปลาหมึกปลาหมึกดีมากคือมันจะไม่มีในเมนูนะแต่ว่าเราก็สั่งนอกเหนือเมนูได้บอกเจ๊ว่ายำปลาหมึกแล้วก็ยำสามกรอบยำสามกรอบนี่คือแบบดูดิกินไปแป๊บเดียวจะหมดจานแล้วต้องกินดื่มเกลือแร่เป็นภูมิต้านทานการท้องเสียหลังจากทานยำไปเป็นสิบทีมงานแวะเข้าห้องน้ำกันทุกปั๊มเลยถึงแล้วเขามียำมะม่วงไข่แมงดาด้วยวันนี้อยากกินไข่แมงดาก็เลยแบบมาที่นี่ช่วงนี้หาไข่แมงดากินยากเอายำมะม่วงไข่แมงดาครับเอายำไข่นางรมอันนี้เป็นยำไข่แมงดาบอกกับตัวเองไว้ว่าวันนี้ถ้าไม่ได้กินยำไข่แมงดาจะไม่กลับบ้านแต่ก็หาเจอจนได้อยู่ที่ห้วยขวางตื่นเลยอ่ะไม่รู้อะไรอร่อยปิดท้ายได้เด็ดมากไข่แมงดาคือไม่มีความเหม็นบางคนเขาไม่ชอบความเหม็นของไข่แมงดาแต่ว่าร้านนี้เครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยเขากบกลิ่นไข่แมงดาหมดเลยแต่มันก็ยังมีความมันมีความนัวของไข่แมงดาอยู่อร่อยแบบโยกซอสเลยโอ้ยนี่ร้านนี้หอยใหญ่มากเขามีพริกเผาเป็นคล้ายๆยำหอยนางรมทรงเครื่องอันนี้เป็นปูจืดดูดิอร่อยจืดแบบเนื้อเค็มอ่ะแต่ว่าพอมาเจอน้ำยำแล้วมันโอเคนะเอาล่ะครับหลังจากที่วันนี้เนี่ยเราไปกินยำกันมาทั้งวันเราก็ค้นพบว่ายำเนี่ยมันมีความแซ่บซุยแล้วก็สามารถพลิกแพลงได้ตลอดเวลาแล้วใครที่อยากกด Subscribe เนี่ยก็กดได้เลยนะครับจะได้ติดตามตามรอยของเราได้ง่ายๆแต่วันนี้ขอลากันไปก่อนแค่นี้พบกันที่ครัว.co กับรายการกินให้ยับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย